ากการเปิดตัวของ Kawasaki Ninja ZX25R รถจักรยานยนต์พิกัด 250cc 4สูบโดยตั้งใจออกมาฟาดฟันกับ Honda CBR 250RR โดยตรงทำให้ทาง Honda นั้นนิ่งเฉยไม่ได้ต้องมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วนโดยมีรายละเอียดดังนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda CBR 250RR ช่วงปี2020มีภาพหลุดก่อนเปิดตัวในญี่ปุ่นออกมาแล้วโดยจะมาในรูปแบบ3สีใหม่ได้แก่สีขาวเฟรมแดงพร้อมล้อสีทองสีดำล้อทองและสีไตรคันเลอร์ล้อทองเช่นกันส่วนงานดีไซน์และออปชันยังคงเดิมแต่สิ่งที่มีการอัปเกรดได้แก่พละกำลังของเครื่องยนต์ที่มีการเพิ่มแรงม้าถึง3ตัวจากเดิมที่มีอยู่38แรงม้าเป็น41แรงม้าคาดว่ามีการปรับรอบเครื่องให้จัดจ้านมากขึ้นซึ่งจะเห็นผลจากย่านความเร็วกลางให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องและสนุกมากขึ้นเป็นการต่อกรกับคู่แข่ง ZX25R ที่คาดว่าให้กำลังมากถึง45แรงม้าที่ได้จากเครื่องยนต์4สูบเสียงหวานนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการถึงการเพิ่ม Quick Shifter ที่เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำคลัตช์โดยจะทำงานทั้งเพิ่มและลดเกียร์แน่นอนว่าระบบนี้มีอยู่ใน ZX25R อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นทางด้าน Kawasaki Ninja ZX25R ที่มีการเผยโฉมสู่สายตาชาวโลกไปก่อนหน้านี้อัปเดตล่าสุดมีภาพขนาดถ่ายทำโฆษณาออกมาแล้วเป็นการเผยแพร่บน Facebook ของ Kawasaki เองและจากการที่บริษัทยังไม่เปิดเผยข้อมูลสเปคตัวรถมากนักทำให้สาวกตั้งตารอ กันอย่างแจจดแจจ่อถึงการมาในครั้งนี้โดยการเปิดตัวขายจริงจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งพร้อมทำตลาดในญี่ปุ่นและอินโดนีเซียรวมถึงเมืองไทยก็มีโอกาสได้สัมผัสเช่นกัน